สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้คนบ้านนอกสตูดิโอจะพาท่านผู้ชมไปเก็บไข่ไก่ที่บ้านสวนค่ะสำหรับบ้านสวนแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าทิติเมธีพงฟาร์มค่ะซึ่งเป็นฟาร์มของคุณอาของดิฉันเองนะคะแต่ในวันนี้คุณอาเจ้าของฟาร์มไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ก็ยังมีคุณลุงคุณป้าและน้องที่เป็นเครือญาติกันดูแลฟาร์มแห่งนี้แทนอยู่ทุกๆวันค่ะและสำหรับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปเก็บไข่ไก่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือต้องไปให้อาหารไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆหนูๆไปดูแม่ไก่กำลังออกไข่กันนะคะเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างจากการทำงานนะคะดิฉันก็มักจะมาเล่นที่บ้านสวนแห่งนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มาที่นี่นะคะจะรู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็สนุกแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราได้ทำในแต่ละวันด้วยนะคะจากที่ให้อาหารไก่แล้วนะคะเราก็ต้องไม่ลืมที่จะให้น้ำไก่ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นอาหารจะติดคอนะคะแล้วจะทำให้ออกไข่ไม่สะดวกเอ๊ะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะอันนี้พูดเล่นขำๆนะคะหลังจากที่เสร็จกิจกรรมนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นรอเราอยู่อีกมากมายเลยนะคะหลังจากที่ให้อาหารไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ดิฉันก็จะไปให้อาหารปลาต่อเลยค่ะที่สระน้ำแห่งนี้นะคะมีพันปลาเยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีลูกปลาตัวเล็กๆอยู่อีกมากมายเลยค่ะหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะพาท่านผู้ชมไปดายหญ้าเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชและไม่ให้พื้นที่ตรงนี้นะคะรกรุงรังนะคะให้เหมาะแก่การที่จะปลูกผักสวนครัวต่อไปค่ะหลังจากที่ดายหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะพาไปกวาดใบไม้ทำความสะอาดต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าใบไม้ที่หล่นอยู่ตรงนี้เยอะขนาดไหนนะคะ
หลังจากที่กวาดใบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมบริเวณสวนสักหน่อยนะคะเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะอาจจะไม่มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีอะไรที่ปลูกไว้หลายๆอย่างมีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะรอเวลาเก็บไข่ไก่นะคะหลังจากที่พาท่านผู้ชมเดินชมสวนนิดหน่อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาให้อาหารเสริมไก่แล้วนะคะนอกจากที่เราจะให้อาหารในรูปแบบของอาหารเม็ดแล้วนะคะเราก็ยังมีอาหารเสริมให้กับไก่ของเราด้วยนั่นก็คือต้นกล้วยค่ะเพิ่งจะเดินเข้ามาก็เจอไข่ไก่แล้วนะคะตอนนี้มีไข่ไก่เต็มไปหมดเลยตรงนั้นก็มีตรงโน้นก็มีนะคะในนี้มีไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าในนี้มีไข่กี่ใบไก่ตัวนี้กำลังไข่อยู่นะคะเด็กๆน้องๆ หนูๆทางบ้านเคยเห็นไก่ออกไข่หรือเปล่านี่แม่ไก่กำลังออกไข่อยู่และที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือรังไข่นะคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมรังไข่ของแท้เลยค่ะ5 6 7ใบอาหารเสริมของไก่นะคะนอกจากจะมีต้นกล้วยแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหญ้าหวานอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเรามีน้อยนะคะก็เลยไม่ได้พาท่านผู้ชมไปเอาหญ้าหวานมาให้ไก่นะคะวันนี้ก็จะให้แค่หัวอาหารแล้วก็ต้นกล้วยแค่2อย่างก่อนนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอให้แม่ไก่ออกไข่เยอะๆก่อนนะคะสักประมาณช่วงบ่าย3โมง4โมงเราถึงจะมาเก็บไข่ไก่นะคะตอนนี้แค่มานั่งอยู่ในเล้าไก่เฉยๆก็รู้สึกว่ามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่รอให้แม่ไก่ออกไข่นะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะไปหาเดินเล่นไปหากิจกรรมอื่นทำรอเวลามาเก็บไข่ไก่ก่อนนะคะที่นี่มีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะคะทุกครั้งที่ดิฉันมาเล่นที่บ้านสวนแห่งนี้นะคะดิฉันก็ชอบที่จะมานั่งเล่นที่ชิงช้าตรงนี้บ่อยๆค่ะเวลาที่เราได้นั่งชิงช้าแกว่งไปแกว่งมามันทำให้เรารู้สึกมีความสุขดีค่ะThank you.
ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะได้เวลาเก็บไข่ไก่แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเก็บไข่ไก่กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวต้องเดินดูรอบนอกก่อนนะคะว่ามีไข่ไก่หรือเปล่าถ้าไม่มีข้างนอกก็เราก็จะเข้าไปข้างในกันต่อเลยค่ะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหลายท่านนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะมีโอกาสได้มาเก็บไข่ไก่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้บ้างเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ได้ไข่เยอะเลยนี่คือไข่ที่เก็บได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะได้ไข่เยอะเลยไข่จำนวน50ตัวได้ไข่1ตะกร้าแต่ยังไม่ได้นับว่ามีกี่ฟองสำหรับวันนี้ดิฉันก็พาท่านผู้ชมทางบ้านเก็บไข่ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมทางบ้านที่ชอบการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชอบสไตล์การใช้ชีวิตแบบไทยบ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ